อัปเดตผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยกันบ้างค่ะปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับความสำเร็จของปณวัฒน์สุทธิสมบูรณ์และพิมมดาทองคำค่ะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่61ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีค่ะโดยประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศปณวัฒน์สุทธิสมบูรณ์มือ2ของรายการพบกับธินภัทรเทียนทวัฒน์เป็นเต็ง3ของรายการนะคะเกมนี้ปณวัฒน์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีนี้ไปครองค่ะขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นรอบชิงเหมือนกันนะคะพิมมาดาทองคำดาวรุ่งมือ2ของรายการต้องบอกว่าวันนี้น้องเล่นได้ดีเลยค่ะทั้งเสิร์ฟเฉียบคมแล้วก็ตีท้ายคอร์ตเหนียวแน่นเอาชนะกมลวรรณก้อนศิลามือ4ของรายการไป2ต่อ0เซต6ต่อ3 6ต่อ1คว้าแชมป์พร้อมกับครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีค่ะรางวัลนะครับ